ครับสวัสดีครับผมธีรยุทธ์อินแปลนะครับจากศูนย์ภาษาวัฒนธรรมจีนสิรินธรนะครับหมอแม่ฟ้าหลวงนะครับวันนี้เนี่ยนะครับจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ดีกว่านะครับไม่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ทุกท่านเนี่ยได้ใช้เครื่องมือประเภทนี้อยู่ในการเรียนการสอนอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมาชวนคุยชวนทำนะครับแล้วก็อาจจะปัดฝุ่นนิดนึงนะครับเมื่อกี้คำถามท่านอาจารย์จากคณะแพทย์นะครับเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าเป็นคำถามที่จะเป็นสิ่งที่นำเข้าสู่บทเรียนในครั้งนี้อาจารย์ถามว่าอุ้ยบางพฤติกรรมอะเราไม่สามารถระบุได้ว่าปฏิบัติและไม่ได้ปฏิบัติหรือชิ้นงานบางอันที่อาจารย์แอสไซน์ให้เด็กไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีความถูกต้องเป็นเพียงบางส่วนอาจารย์อยู่ภาคเหนือเนาะอาจารย์อาจจะได้ยินเด็กๆพูดภาษาเหนือเนาะอาจารย์ถ้าถูกแบบเจริญจะเกิมเจริญจะเกิมคือครึ่งครึ่งกลางๆจะให้คะแนนยังไงดีอาจารย์นะครับก็นี่ไงครับเรตติ้งสเกลที่บอกว่าจะเป็นลำดับการให้คะแนนเนี่ยที่ถูกต้องเป็นเพียงบางส่วนถูกส่วนน้อยส่วนมากเดี๋ยวเราค่อยคาลิฟายนะครับคาทอกอรี่ไปทีละอันนะครับคราวนี้เมื่อกี้เป็นคำถามของท่านอาจารย์อีกท่านนึงบอกว่าแหล่งที่เราจะหาเครื่องมือเหล่านี้จากอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าสมมติเป็นระดับการประเมินที่อยู่ในชั้นเรียนนะครับโดยที่เป็น teacher make test ละกันนะครับก็คือว่าเราเอามาปรับใช้ในชั้นเรียนเนี่ยอาจารย์อาจจะอ้างมาจากแหล่ง Google ได้เลยโดยตรงเลยนะครับว่าเอามาปรับใช้นะครับแล้วมันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีชื่อว่า Rubik หรือ checklist.com ที่คุณครูเขาเคยเป็นแหล่งรวมมีอยู่แล้วสามารถอาจารย์อาจจะเอา apply มาได้อาจารย์คราวนี้จากประสบการณ์นะครับผมค้นใน Google Scholarนะครับสมมุติว่าเราจะเช็คลิสต์เรื่องของพวกของการปฏิบัติงานกลุ่มนะครับก็จะมี appendix ของ research article แต่ละอันเนี่ยเอาแนบท้ายไว้ผมก็จะแอบ apply ตรงนั้นมาแล้วก็ reference หน่อยนึงนะครับเพราะว่าพวกของเช็คลิสต์หรือว่าแบบประเมินแบบ authentic หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยตัวของท้ายของarticle แต่ละอันเนี่ยเขาจะมี appendix เอาไว้เป็นตัวอย่างให้นะครับผมเคยอีเมลไปให้ขอเขาตรงเลยเขาเอามาให้เลยนะครับแล้วก็ผมก็ต้องทำหนังสือจากสำนักเนี่ยไปขอเขาแบบเป็นกิจลักษณะเพราะว่าก็ต้องให้เกียรติและให้เครดิตเพราะว่าเราอาจจะต้องมาตีพิมพ์ในฐาน TCI ด้วยเอาไปแนบ IRB เผื่อขอตำแหน่งทางวิชาการอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะทำให้ผลงานวิชาการของอาจารย์เนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไปตาม IRB เนาะเพราะว่าเราก็มีจริยธรรมในการทำวิจัยอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ครับสั้นๆครับก็คือว่าเป็นภาคต่อจากอาจารย์เกียรติยศเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าลักษณะพฤติกรรมของผู้เรียนนะครับหรือคุณภาพของชิ้นงานนะครับหรือทักษะที่ไม่อาจจะระบุได้ตรงๆว่ามีหรือไม่มีปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะมีการให้คะแนนมากกว่า2ค่าเมื่อสักครู่ให้ปฏิบัติมักเราจะให้เท่าไหร่ดีครับลูกศิษย์ของเราให้ไข่ต้มไปกินที่บ้านใช่ไหมครับไม่ปฏิบัติก็ให้ศูนย์ไปใช่ไหมครับปฏิบัติให้หนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นทักษะที่สามารถจำแนกคัตคอรี่ได้เป็นมากกว่า2นะครับเราอาจจะแบ่งระดับคุณภาพนะครับเป็นแบบออริจินอลก็คือจัดอันดับที่1 excellent เลยเอาไปให้เลย5คะแนนอย่างเงี้ยนะครับลองลงมามีผิดพลาดเป็นเล็กน้อยแต่ว่ามันแบบไม่สมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะลดหลั่นคะแนนลงมาอันนี้ก็คือตัว rating scaleโดยที่อาศัยความรู้และประสบการณ์และเกณฑ์ที่มาจากผู้ประเมินคือผู้ประเมินเป็นคนที่จัดเมนจากประสบการณ์โดยการจัดอันดับคราวนี้อาจารย์ก็จะถามว่าท่านแล้วของเราควรจะมีกี่เลเวลดีอาจารย์เคยสงสัยไหมซึ่งเห็นทั่วไปเลยในท้องตลาดพูดตามตรง5สเกลบางที่ก็บอกว่า3สเกลอันนี้ผมก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่าเอ๊ะกี่สเกลดีในความคิดของอาจารย์จริงๆแล้วไม่มีผิดไม่มีถูกอาจารย์ครับขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่อาจารย์จะวัดทักษะหรือชิ้นงานที่อาจารย์ตัวของใครครับเป็นผู้รู้ที่สุดเลยคืออาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอนต้องพิจารณาว่าสิ่งที่จะประเมินนั้นน่ะสามารถแคททิกอรีได้กี่กลุ่มสมมุติอาจารย์จะกระเตงให้5อาจารย์ลองดูครับระหว่าง5กับ4มันสามารถแคททิฟายต่างกันได้ไหมอย่างเช่นบทความวิชาการสมมุติว่าเราจะประเมินสมมุติว่าเราเป็นลีดเดอร์ของจอร์นัลสักอันนึง
ระหว่างดีมากกับดีอ่ะเราอาศัยความรู้สึกนะมันก็รู้สึกดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่อ่านไปอ่านมาวิมันมีอะไรสักนิดนึงอะลิตเติ้ลบิตอ่ะดรอปลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่า4กับ5มันแบ่งขาดกันไม่ได้เราลดลงมาเหลือ3เถอะอาจารย์ดีพอใช้พอยอมรับได้ใช่มั้ยครับแล้วก็อุ๊ยแย่อะไรแบบนี้เรา3 สเกลอาจารย์อย่าไปด้อยค่ามันนะจริงๆให้คะแนนและจัดกลุ่มได้ดีด้วยจริงมั้ยครับเพราะนั้นชิ้นงานพฤติกรรมหรือทักษะที่ปฏิบัติใน lab หรือปฏิบัติในชั้นเรียนเนี่ยอาจจะแคททิกอรีได้แค่3ก็ได้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับซิตูเอชั่นนั้นๆ นะครับอ่ะคราวนี้อาจารย์ครับอุ้ยลักษณะทั่วไปของ rating scale ก็จะเป็นแบบนี้คือแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือปฏิบัติสูงสุดเลยแล้วก็ต่ำสุดนะครับจัดอันดับแล้วแต่คุณลักษณะที่อาจารย์จะวัดนะครับผมก็เลยขออนุญาตเท้าความจริงๆก็ท่านอาจารย์เกียรติยศได้พูดไปแล้วนะครับผมขออนุญาตพูดซ้ำอีกทีนึงว่าก่อนที่เราจะผลิตสเกลใดๆก็ตามในการวัดประเมินผลนะครับในชั้นเรียนจะมีอยู่3อันหลักๆผมแบ่งง่ายๆก็คือประเด็นแรกเราจะประเมินทักษะก็คืออากัปกิริยาในการเคลื่อนไหวการใช้เครื่องมือทางวิทย์หรืออะไรต่างๆนานาอยู่ในห้องแลบหรือการปฏิบัติหัตถการในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นฝั่งสังคมศาสตร์ภาษาศาสตร์ก็คือเรื่องของการโปรเจกต์เสียงการ pronunciation อะไรต่างๆนานาในแลบปฏิบัติการนั้นน่ะอันนี้ก็คือประเภทหนึ่งที่เราจะประเมินอีกอันนึงก็คือ product ที่ท่านอาจารย์เกียรติยศได้พูดไปว่าเราอาจจะประเมินจากชิ้นงานชิ้นงานนั้นเป็นตัวแทนที่ระบุว่าใครทำชิ้นงานนั้นได้แสดงว่ามีทักษะนั้นๆรวมไปถึงอย่าลืมครับอาจารย์จำ TQF ของเราได้ไหมมัดคออาจารย์มคอของเราใช่ไหมครับเราไม่ได้ประเมินทักษะความรู้อย่างเดียวมีอะไรบ้างครับมีอยู่5ตุ่มหลักๆตุ่มดำตุ่มขาวด้วยเลยแทบมีอะไรบ้างครับ interpersonal นะครับเนาะเรื่องของอะไรครับการทำงานร่วมกับผู้อื่นการใช้เทคโนโลยีเพราะอาจารย์ต้องดีไซน์ในแต่ละครั้งที่แต่ละวีคที่เด็กมาเรียนกับเราว่าในการเรียนเนี่ยจะต้องพัฒนาเด็กทั้งความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีทำงานร่วมกับผู้อื่นบางที่มีทักษะเฉพาะในปริญญาทางด้านวิชาชีพที่เป็นด้านที่6เพราะนั้นใน1กิจกรรมเราจะต้องสังเกตเด็ก5 6อันไปในคราวเดียวใช่มั้ยครับเพราะนั้นเราประเมินหลายด้านในคราวเดียวกันเพราะนั้นผมก็เลยลองถามอาจารย์ว่าตัวของ CLO ของอาจารย์มีอะไรบ้างพอยต์หลักที่จะให้เด็กปฏิบัติในคาบนั้นหรือชิ้นงานนั้นหรือพฤติกรรมนั้นๆที่ควรจะออกคราวนี้ CLO ของอาจารย์สำคัญกับสัมพันธ์กับ PLO ของหลักสูตรยังไงนะครับเพราะนั้นเราต้องคัดมาก่อนคัดเฉพาะที่สำคัญจำเป็นสัมพันธ์กับคาบนั้นเอามากำหนดหัวหลักในจุดประสงค์การประเมินต่อมาครับทักษะอะไรที่สำคัญหรือพฤติกรรมบ่งชี้อะไรที่สำคัญเมื่อกี้ขับรถผมขอ3อันครับอะไรที่บ่งชี้ว่าคนขับรถเป็นสตาร์ทรถถือว่าเป็นใช่ไหมอาจารย์ยังไงดีครับอะไรซอฟต์พอยต์สำคัญที่สุดถ้าขับรถถอยหลังไม่เหยียบเส้นเห็นไหมครับอาจารย์คัดเฉพาะตัวบ่งชี้สำคัญมาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสังเกตได้หมดใน1เซกชันตอนนี้มช.มีประมาณเท่าไหร่ครับโดยเฉลี่ยนักศึกษามีกี่คนดีครับของผมเกิดมาเคยเจอสูงสุด30เพราะว่าสภาวิชาชีพกำกับก็เลยโชคดีไปของท่านเป็น100ถึงไหมถึงใช่ไหมครับอาจารย์สังเกตยังไงสมมติทางการแพทย์ล้างมือทีละคนสมมติตายเลยหัตถการทีละคนก็ตายเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะนั้นนะครับตัวบ่งชี้หรือตัวที่อาจารย์คัดมามันต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นคีย์หลักถ้าเธอทำอันนี้ได้แสดงว่าแอสซูมได้ว่าทำได้สมมุตินะครับเนาะต่อมาครับเมื่ออาจารย์ดูแล้วสิ่งที่อาจารย์ประเมินอ่ะอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่ามันสามารถคัตติฟายได้กี่กลุ่มแคตตากอรีได้กี่กลุ่มแล้วอาจารย์ถึงจะมาเลือกว่าเอ๊ะจะใช้ลีเคิร์ดหรือออสกูดตัวลิขิตก็1 2 3 4 5ที่อาจารย์เห็นออสกูดก็มี2ฝั่งนะครับลบ10บวก10แล้วแต่เลยสเกลบางที่ก็เป็นลบ7บวก7อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะต่อมาครับแล้วเครื่องมืออย่างที่ท่านอาจารย์ถามว่าแล้วจะเชื่อถือได้ไหมตอนบ่ายอาจารย์เตรียมคอมมาแล้วดูอาจารย์แอคทีฟมากเลยพร้อมแล้วใช่ไหมครับเราใช้ SPSS บางคนเห็น SPSS เป็นของขมใช่มั้ยตอนบ่ายเนี่ยเป็นของหวานอาจารย์แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกก่อนอื่นครับอาจารย์ถามเพื่อนในภาคก่อนครับเนี่ยตัวค่า IOC เนี่ยนะครับว่า
มันพอเหมาะวัดได้ตรงหรือเปล่านะครับ CVI ผมไม่พูดลงรายละเอียดมากๆก็คือผลรวมของ IOC อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะว่ามันวัดได้ตรงเนื้อหามั้ยคราวนี้พอวัดได้ตรงเนื้อหาเครื่องมือพร้อมที่จะพอจะใช้อยู่ดีๆอาจารย์ผลิตเครื่องมือเอาไปเดินทงใช้กับลูกศิษย์ได้เลยมั้ยยังเนาะต้องทำอะไรดีเอาไปทดสอบก่อนใช่มั้ยครับดูหน้าตาอาจารย์ยังไม่ถึง25กันเลยเนาะอายุงานใช่ไหมครับหล่อเล่นนะคราวนี้อาจารย์ครับเอาไปทดลองกับใครดีสมมติว่าอาจารย์สอนปีหนึ่งเอาไปทดลองกับปีอะไรดีที่เขาพอรู้เนื้อหาปีสองถูกต้องครับแล้วถ้าไม่เคยถ้าสมมติว่าอาจารย์สอนเพชเมนทำยังไงดีเอาไปทดลองกับเด็กเสกอื่นดีกว่าเพื่อไม่ให้ข้อสอบรั่วหรืออะไรต่างๆนานานะครับเอาไปทดลองก่อนอย่างน้อยกี่คนดีเดี๋ยวตอนบ่ายจะบอกนะครับแต่บางทีโดยทั่วไปก็อาจจะ30คนหรือ20คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเหมาะพอดีเดี๋ยวจะบอกว่ามีกี่คนนะครับเสร็จแล้วได้ค่าอะไรว่าอ่ะไอเทมการประเมินของอาจารย์น่ะมันยากมันง่ายมากเกินไปไหม difficulty นะครับทั้ง rating scale ทั้ง checklist สามารถหาได้นะครับมันมีค่าอำนาจจำแนกมากน้อยเพียงใดสามารถจำแนกคนเป็นกลุ่มๆได้ไหมกลุ่มนี้ไม่ค่อยเก่งนะถ้าอาจารย์รู้ว่านิสิตกลุ่มนี้ไม่เก่งอาจารย์ไปทำอะไรต่อครับตามเกณฑ์ UNQA พูดแล้วสยองเนาะ ก็อาจจะต้องไป develop เขาไปให้เขาเนี่ยไปเรียน MOOC อะไรต่างๆที่อาจารย์มี material นะครับเสร็จแล้วเพื่อเชื่อถือได้ว่าวัดครั้งต่อไปเนี่ยวัดซ้ำๆวัดเรื่อยๆนะครับเครื่องมือของอาจารย์คงเส้นคงวาในการวัดอาจารย์ก็มาพิสูจน์พวก Inter Letter Conba Alpha Kappa ตอนบ่ายเดี๋ยวว่ากันอาจารย์กิติทัศน์จะบอกว่ามันคืออะไรวัดได้คงเส้นคงวาเครื่องมือตัวนี้เราฟิตแล้วตัดไอเทมที่ไม่เกี่ยวไม่มีเอาไปใช้100ครั้งก็จะให้ผลคงเส้นคงวาจำแนกคนได้ออกมาเป็นกลุ่มๆเก่งไม่เก่งต่อมาคราวนี้ครับเครื่องมือของอาจารย์เนี่ยวัดได้ตรงโครงสร้างหรือเปล่าอย่างเช่นสภาวิชาชีพบางอันอย่างเช่นหมอนะครับบางทักษะของอาจารย์เนี่ยมันอาจจะสัมพันธ์ออสกี้บางอันตอนนี้เครื่องมือที่อาจารย์สร้างวัดผลในชั้นเรียนเนี่ยมันสัมพันธ์กับแบบวัดทางวิชาชีพหรือเปล่าหมายถึงว่าเหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบันไหมเพราะว่าปัจจุบันนี้วิชาชีพก็ต้องไปขอใบประกอบสอบใช่ไหมครับก็คือคอนเคอร์เรนต์มันสัมพันธ์กับสภาวะปัจจุบันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสเต็ปในการพัฒนาเครื่องมือของเราเพื่อที่เอามาใช้ในชั้นเรียนแล้วสัมพันธ์กับสิ่งที่เด็กจะต้องได้ใบประกอบหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วเครื่องมือที่ดีอาจารย์เอาทำอะไรต่อถ้าดีมีหลายๆชุดก็เก็บไว้เป็นคลังสมมติปีนี้เรื่องอันนี้ดังก็เอาซีรีส์ชุดนี้มาใช้ใช่ไหมครับเครื่องมืออีกเซตหนึ่งก็เอามาใช้อาจารย์ก็ไม่เหนื่อยแล้วครับอาจารย์ก็จะมีคลังอยู่ในมือนะครับช่วยกันพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเครื่องมือประเมิน3อันนะครับก็คืออาจารย์จะดูชิ้นงานดูทักษะหรือดูพฤติกรรมอะไรต่างๆในชั้นเรียนนะครับผมขอพูดข้ามๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ผมก็เอามาจากรีเสิร์ชอาร์ติเคิลปรับมานะครับเช่นสมมติว่าแผนผังความคิดในแต่ละรายวิชาเราจะดูอะไรที่มันเป็นคีย์หลักชิ้นงานของเราอาจจะดูมาจาก7 element ตัวนี้ของอาจารย์อาจจะแบ่งได้เป็น3 category ก็ได้ดีปานกลางอันนี้แล้วแต่เลยโดยที่เวลาเราจะให้คะแนนอาศัยใครครับประสบการณ์หรือองค์ความรู้ที่ผู้ประเมินมีโดยที่ไม่ได้มี description อะไรต่างๆที่อยู่ในว่า5คะแนนเนี่ยมันคืออะไรอันนี้คือ rating scale ตัว rating scale นั้นเอาไว้ใช้วัดทักษะหรือชิ้นงานที่ไม่ซับซ้อนง่ายๆเป็นเบสิกเป็นอินโทรดักชันในส่วนของไม่ซับซ้อนเนื้อหาไม่จำเป็นที่จะต้องให้ฟีดแบคอาจจะเป็นอากัปกิริยาพฤติกรรมที่บอกได้จากจำนวนความถี่ถ้าเป็นทางภาษาศาสตร์ก็อาศัย adverb of frequency อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำเป็นบางครั้งทำเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยก็และให้เรทคะแนนมาเป็นลำดับขั้นนะครับต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นพวกของทางการแพทย์ทางการแพทย์ก็จะดูเรื่องของการทำหัตถการนอกจากการทำหัตถการในห้องก็จะดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยพวกของการสื่อสารความร่วมมืออะไรต่างๆในการทำซิตูเอชันต่างๆในทางการแพทย์อาจจะดูหลายๆนั่นเลทมาเลยโดยที่มีเดสคริปเตอร์นิดเดียวให้นิดเดียวมันไม่เหมือนรูบิกสกอร์ลิงที่เดี๋ยวอาจารย์กุสุมาจะพูดไปนะครับคราวนี้สมมติประเมินการพูดอาจารย์ก็ลองดูว่าไอเทมการประเมินเนี่ยอันไหนที่มันสัมพันธ์กับ CRO และ PRO คัดมาเฉพาะ
นะครับอย่าลืมว่าสมมตินิสิตเรามีกี่คนเอ่ยสมมติถ้าเรามีตัวของไอเทมการประเมิน100อันสมมุติต่อแอสเซย์1อันใครตายเรานี่แหละตายนะครับเสียชีวิตคาที่ธงชาติคุมเรียบร้อยแน่นอนใช่มั้ยครับเพราะนั้นนะครับก็อันนี้เป็นอีกอันนึงพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมในเรื่องของความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพราะอย่าลืมว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าใน1รายวิชาเราต้องดูหลายเอลิเมนต์แสดงว่าอาจารย์ต้องกำหนดก่อนว่ากิจกรรมเป็นอะไรเป็นฟรีคลาสรูมเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งองค์ความรู้ที่เด็กจะได้คืออะไรนะครับอินทราเพอร์ซันแนลส่วนไหนที่อาจารย์จะวัดอาจารย์ก็สามารถไปหาได้ใน Google Scholar เพื่อที่จะเอามาเป็นเครื่องมือประเมินนะครับก็แอบอิงเชียร์อ่ะอันไหนๆก็หลายคณะก็อาจจะใช้เอฟเฟกต์ก็ต้องมีอีเวนต์สนับสนุน AUNQA ส่วนนี้มันก็จะสัมพันธ์แต่ตัว AUNQA มันก็จะอยากจะให้เป็น Ruby Scoring มากกว่าเดี๋ยวรอท่านอาจารย์กุสุมามาขยายผลเพราะนั้นข้อสะกิดคิดเตือนใจก่อนที่จะใช้ครับตัว Rating Scale นั้นไวครับอาจารย์ทันใจภายในคาบให้คะแนนได้เลยสมมุติอาจารย์จะประกวดอะไรสักอย่างนึงต้องการผลณขณะนั้นเป็นทักษะสกิลที่ไม่ซับซ้อนแป๊บเดียวได้ผลเช่นประกวดนางงามเอามิสแกรนด์เชียงใหม่อะไรก็ว่ากันไปแป๊บเดียวคอนเซนซัส 4-5 คนใช่มั้ยครับแต่ว่าอย่าลืมครับมันมีข้อจํากัดของมันอยู่นะครับก็คือความเที่ยงตรงของผู้ประเมินนะครับอาจจะไม่คอนเซนซัสก็ได้เพราะมันไม่มีเดสคริปชันบอกต่อมาครับมันให้สารสนเทศย้อนกลับไม่ได้เลยเพราะมันมาจาก expert judgment นะครับมันจะอาศัยในการตัดสินแบบไวๆแป๊บๆนะครับเนาะต้องการผลตอนนั้นจริงๆปริมาณงานมากประเมินง่ายเข้าใจง่ายนะครับขาดรายละเอียดเดี๋ยวทุกสิ่งมันจะแก้ด้วยของ Rubik Scoringนะครับตอนนี้ครบ1ชั่วโมงแล้วอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเราจะอยากจะให้อาจารย์ทํากิจกรรมหน่อยนะครับเนาะอาจารย์อย่าเพิ่งเอาซ่อนตาดําผมตอนนี้นะครับเรามีใบงานชิ้นที่1ครับอาจารย์ได้รับความรู้ไป2ชิ้นนะครับก็คืออย่างงี้ครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็ทางทีมวิทยากรเนี่ยได้เล็งเห็นแล้วว่าต้นสังกัดของท่านเนี่ยมาจาก2ฝั่งหลักก็คือฝั่งทางวิทยาศาสตร์สุขภาพก็จะเป็นป้ายเขียวนะครับฝั่งป้ายขาวก็จะเป็นสังคมศาสตร์ภาษาศาสตร์ตอนนี้ประชากรในกลุ่มดูจะน้อยใช่ไหมครับอาจารย์อย่าเพิ่งเหงาครับเรารวมกลุ่มกันไหมป้ายขาวมีโต๊ะที่ว่างจะอัญเชิญอาจารย์มารวมกลุ่มรวมกันดีไหมครับอาจารย์นะครับอาจารย์อยู่คนเดียวอาจารย์จะเหงาเนาะนะครับแล้วก็กลุ่มป้ายเขียวตอนนี้อุ่นหนาฝาข้างนะครับสามท่านอาจารย์ไหวไหมครับอาจารย์สบายมากเนาะเดี๋ยวไปรวมได้ต้องขออภัยอาจารย์จากคณะอะไรนะครับจากคณะเกษตรจากคณะเกษตรนะครับอธิการมฟล.ก็จบอุตสาหกรรมเกษตรนะครับเพิ่งปลดเกล้าไปนะครับผมก็เป็นลูกช้างคนหนึ่งครับดีใจได้กลับมาที่นี่อ่ะนะครับเพราะนั้นก็ขออนุญาตมูฟนะครับกลุ่มไหนมีน้อยอาจารย์ครับดูป้ายนะครับคราวนี้กลุ่มแรกครับก็จะเป็นทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เราจะมีโฟลว์ชาร์ตจาก WHO ก็คือการล้างมือนะครับจำลองสถานการณ์ว่าเด็กนะครับนิสิตกลุ่มนี้ได้รับการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านก็คือว่าได้ไปดูวิดีโอสาธิตการล้างมือมาเรียบร้อยแล้วล้างมือมีอยู่2วิธีก็ล้างมือด้วยสบู่หรือว่าตัวของแอลกอฮอล์เจลอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้สมมุติถ้าอาจารย์เป็นผู้สอนเด็กชุดนี้ได้รับความรู้ในการล้างมือเสร็จแล้วอาจารย์จะกำหนดไอเทมการประเมินการล้างมือเนี่ยของเด็กเซตนี้อย่างไรอาจารย์สามารถออกแบบเป็นแบบเรตติ้งก็ได้หรือเป็นแบบเช็คลิสต์ก็ได้นะครับเพราะนั้นจะขอรบกวนทุกท่านในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยนะครับระดมสมองเบรนสตอร์มแล้วก็กำหนดรายการการประเมินตอนนี้แผ่นชาร์ตก็อยู่ทางด้านหลังแล้วนะครับก็อาจจะเขียนนิดนึงพวกเราก็จะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ครับอาจารย์ได้ครับอันใดอันหนึ่งคราวนี้กลุ่มสังคมศาสตร์ครับอาจารย์ครับสังคมศาสตร์ป้ายขาวทางทีมวิทยากรก็จะจำลองสถานการณ์แบบนี้ครับก็คือว่าสมมุติอาจารย์สอนเด็กปโทคือเด็กระดับบัณฑิตเป็นต้นไปปโทปเอกนะครับกลุ่มของสังคมศาสตร์เสร็จแล้วกลุ่มนี้เนี่ยได้รับองค์ความรู้ในเรื่องของสถิติบรรยายพื้นฐานมาแล้วอาจารย์สอนไปเรียบร้อยแล้วแอสไซน์ว่า
ให้นิสิตแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งหลักการนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเราให้โจทย์นิสิตไปว่าเวลาจะนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้วยสถิติบรรยายพื้นฐานเนี่ยมีหลักการนำเสนอข้อมูลอยู่7อย่างนะ 7-4 คราวนี้กลุ่มของสังคมศาสตร์ก็เลยอยากจะให้ท่านจำลองว่าถ้าท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนผู้นั้นเนี่ยจะประเมินการนำเสนอข้อมูลของนิสิตนะครับโดยอาศัยหลัก 7-4 เนี่ยอาจารย์จะประเมินการนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเนี่ยจะประเมินจากรายการประเมินใดบ้างรบกวนอาจารย์ฝั่งสังคมศาสตร์ภาษาศาสตร์ได้ออกแบบแบบการประเมินซึ่งอาจารย์สามารถเลือกเอาใดเอาแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ครับอาจารย์จะออกแบบแบบเช็คลิสต์ก็ได้หรืออาจารย์จะเรตติ้งก็ได้นะครับอาจารย์เขียนไอเทมมานิดนึงนะครับเดี๋ยวทางคณะวิทยากรก็จะเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันกับอาจารย์คราวนี้